นี่เรื่องชู้สาวก็มานะครับโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยออกมาแฉบอกว่าเนี่ยมีหมอดูชื่อดังขนาดไหนบอกว่าเคยได้รับรางวัล นักพยากรณ์ระดับโลก2ปีซ้อนแล้วยังไงต่อนะฮะแอบมามีสัมพันธ์สวาทกับสามีเธอซึ่งเธอก็ทนไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ก็อยากจะเดินหน้าฟ้องชู้แล้วครับโดยสาวคนนี้นะครับบอกว่าเนี่ยมีหมอดูสาวชื่อดังคนหนึ่งชื่อเล่นชื่อหมอดูแอนมีสำนักอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเคยมีรางวัล นักพยากรณ์ระดับโลก2ปีซ้อนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะปรากฏว่าเนี่ยหมอดูคนดังกล่าวเนี่ยเอ่ยปากบอกว่าเนี่ยถูกชะตากับสามีของเธอสามีเธอชื่อท็อปนะจากนั้นเนี่ยหมอดูคนดังกล่าวเนี่ยก็รับสามีเธอเนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรมรับไปเป็นพนักงานขับรถส่วนตัวแต่สุดท้ายมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งฉันชู้สาวจนกระทั่งความแตกต่อมาสามีเธอหอบเสื้อผ้าย้ายไปอยู่กับหมอดูสาวแล้วนะครับเมียเนี่ยทนไม่ไหวแล้วครับบอกว่าจะฟ้องชู้ผู้สื่อข่าวก็ได้พูดคุยนะครับกับนางสาวกฤษพันธ์หรือชื่อเล่นชื่อแอมอายุ28นะฮะคนที่ร้องเรียนเนี่ยนะก็ได้เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเนี่ยเริ่มรู้จักกับหมอดูที่ชื่อแอนเนี่ยเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปี65ตอนนั้นครอบครัวได้ไปทำบุญกับหมอดูคนดังกล่าวต่อมาก็ถูกชักชวนให้ไปทำบุญโรงทานต่างๆก็เริ่มสนิทกันนะครับต่อมาเดือนมิถุนายนเนี่ยหมอดูได้ชักชวนสามีเธอให้ไปขับรถให้ทีแรกก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าหมอดูก็อายุ50แล้วนะครับอีกทั้งหมอดูเองก็บอกว่าเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมนะไม่ชอบคนทำผิดศีลธรรมเธอก็เลยไว้ใจให้สามีเนี่ยไปขับรถให้นะครับต่อมาครับอ้าวมีเรื่องเกิดขึ้นนะฮะเมื่อมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยปี66หมอดูบอกว่าขอรับสามีเธอไปเป็นลูกบุญธรรมโดยอ้างบอกว่าเนี่ยเมื่ออดีตชาติสามีเธอกับหมอดูเคยเป็นแม่ลูกกันมาก่อนนะฮะจากนั้นก็นะครับเห็นบอกว่าเนี่ยสามีเนี่ยไปหาหมอดูที่สำนักบ่อยๆกลับบ้านดึกๆดื่นๆแล้วก็มีการทักแชทเนี่ยคุยกันบ่อยนะครับบางทีก็ไปต่างจังหวัดด้วยกันโดยอ้างว่าไปทำบุญเธอมาเอะใจตอนเดือนกันยายนซึ่งสามีมาบอกเธอว่าหมดรักเธอแล้วอยากออกไปใช้ชีวิตของเขาเองนะก็เลยมีปัญหาทะเลาะกันสุดท้ายสามีขนข้าวของไปอยู่กับหมอดูที่ชื่อแอนเรื่องนี้นะครับเธอบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องของแม่ลูกบุญธรรมกันแล้วเนี่ยจะเป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะก็คือกลับบ้านเริ่มรู้จักกับหมอดูคนนี้ค่ะก็คือเราเริ่มไปดูดวงตอนเดือนพฤษภาปี65ค่ะทีนี้เขาก็เริ่มชวนให้เราลงทานทำบุญแฟนหนูเป็นคนซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มสนิทกันเยอะขึ้นช่วงเดือนมิถุนาก็คือรับเป็นลูกบุญธรรมเลยค่ะคือเขาอ้างว่าอดีตชาติเนี่ยแฟนหนูอ่ะกับเขาอ่ะเคยเป็นแม่ลูกกันทีนี้เขาถูกชะตาค่ะกับแฟนหนูมาให้เหตุผลหนูว่าเขาเริ่มหมดรักหนูเขาอยากไปใช้ชีวิตของเขาสุดท้ายแล้วสถานที่ที่เขาจะไปก็คือบ้านของหมอดูคนนี้นี่นะครับคุณกฤษพันธ์บอกนะครับว่าเธอเนี่ยเจอภาพที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันในหลายที่เนี่ยมีการแนบชิดกันด้วยนะแล้วก็มีเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังนะคลิปเสียงที่เธอเนี่ยโทรไปถามหมอดูแบบเปิดใจเลยนะว่าเนี่ยได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามีเธอจริงหรือเปล่าซึ่งหมอดูก็ยอมรับนะว่าเนี่ยปล่อยใจจนกระทั่งมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวอ่ะเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเชฟเนี่ยค่ะเขาคุยกันถึงพี่แอนคะจ๋าแอมเองนะคะจ้ะวันนี้อ่ะแอมจะมาคุยดีๆกับพี่แอนนะว่าก็คือในฐานะเราเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะก็คืออยากพูดกันตรงๆหนูแค่อยากจะถามพี่แอนว่าพี่แอนรักท็อปหรือเปล่ารักท็อปเหรอค่ะถามว่ารักไหมก็รักแล้วก็เป็นห่วงมันค่ะแล้วพี่แอนรู้แล้วใช่ไหมว่าน้องแอมมันรู้แล้วว่าท็อปกับพี่แอนได้กันท็อปบอกแล้วท็อปมันมาบอกพี่ว่ามันเลิกกับเกิร์ลแล้วเดี๋ยวมันเคลียร์กบแล้วค่ะแล้วทีนี้ประมาณถ้ามันบอกว่ามันเคลียร์กับเกิร์ลไม่กบหรือเป็นกับเกิร์ลพี่ไม่เอาพี่กังขานะพี่เห็นดูแกบอกเลยว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรพวกเกิร์ลนะเพราะพี่ทำไม่เป็นถ้าไปคิดว่าพี่ทำของใครอะไรพี่ทำไม่เป็นค่ะหมอดูยืนยันว่าไม่ได้ทำของใส่แล้วก็บอกว่าเนี่ยฝ่ายชายได้มาบอกแล้วนะว่าเนี่ยเคลียร์กับเมียเนี่ยจบแล้วเลิกกันแล้วนี่ก็เลยมาคบกันนะครับทีนี้เนี่ยเธอบอกว่าต้องออกมาร้องเรียนสื่อเพราะว่าเนี่ยหมอดู
นะที่ชื่อแอนเนี่ย เห็นว่ามีชื่อเสียงลูกศิษย์เยอะแล้วก็ค่าทำพิธีแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหครั้งละเป็นหมื่นแถมยังอ้างว่ามีเทพ44องค์อาศัยอยู่ในร่างนะครับคอยคุ้มครองป้องกันต่างๆนานานะครับทีนี้นักข่าวก็ลองติดต่อทางหมอดูที่ชื่อแอนเนี่ยขอให้ชี้แจงปรากฏว่าปฏิเสธบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดโดนฟ้องขึ้นมาก็เดี๋ยวไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะถ้าฟ้องชู้เนี่ยนะส่วนนายท็อปเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะไม่รับสายแล้วครับไม่รู้ว่าจะออกมาว่าอย่างไรกันต่อไปเรื่องของรักๆใครๆนะมันไม่เข้าใครออกใครเนี่ยนะฮะ